ลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เราทำการปลูกกันมานะครับซึ่งแน่นอนต้องเป็นความสุขของผู้เก็บเกี่ยวซึ่งประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆนะครับอันแรกเลยก็คือการวางแผนการเก็บเกี่ยว2ก็คือวิธีการเก็บเกี่ยวแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวสุดท้ายก็คือการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตที่เราปลูกได้ครับการวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อเราทำการปลูกผลผลิตของเราไปแล้วสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือเราสามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราได้เมื่อไหร่อะไรจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราสามารถทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราได้แล้วมีวิธีสังเกตหลายข้อด้วยกันว่าพืชที่เราปลูกจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่เช่นระยะเวลาหลังการเพาะกล้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชบางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวได้ที่45 50หรือ65วันลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพืชก็เป็นตัวบ่งชี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรานำส่วนไหนของพืชระยะใดยกตัวอย่างเช่นใบดอกหรือทั้งต้นมาประกอบอาหารครับอุปกรณ์และวิธีการเก็บก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นการเด็ดยอดใบและผลด้วยมือของเราเองครับการตัดด้วยมีดหรือกรรไกรตรงนี้ต้องเน้นย้ำว่ามีดและกรรไกรที่เราใช้ต้องมีความคมเนื่องจากหากมีดไม่คมแล้วจะทำให้เกิดบาดแผลแล้วส่งผลให้เกิดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวครับหากเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วประกอบอาหารเพื่อรับประทานทันทีนั้นคงไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากเราเก็บผลผลิตมาแล้วยังไม่มีการประกอบอาหารทันทีมีการเก็บรักษาเพื่อรอการจำหน่ายหรืออยู่ในระหว่างการขนส่งอย่างนี้ต้องมีกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับผักแต่ละชนิดครับ